ือแก้ไม่รู้หรอกเฮ้ยที่ร้านของพ่อเอ็มนั้นมีกล้องวงจรติดอยู่เตือนละครเรื่องนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่มีเจตนาให้ก่อเกิดดราม่าใดๆที่เห็นนั้นเป็นการแสดงของตัวละครโปรดใช้จักรยานในการรับชมสวัสดีครับแม่อู๋สวัสดีค่ะตอนนี้ปิดเทอมแล้วอ่ะออมเล็ตออมเล็ตไม่ได้ทำอะไรเลยเราให้ออมเล็ตไปทำอะไรดีอ่ะแม่พ่อเอมให้ออมเล็ตอ่ะไปช่วยย่าขายของที่ร้านพ่อเอมนั่งเรียนก่อนนะคะโอเคนั่นเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันแล้วเอาลูกไปทิ้งไว้กับย่าโอเคไปไป A few moments laterมาทำอะไรกันลูกวันนี้ปิดเทอมแล้วว่าจะให้ออมเล็ตมาช่วยย่าขายของหน่อยเดี๋ยวหนูจะช่วยย่าขายของเองค่ะตั้งใจนะลูกช่วยย่าขายของนะปิดเทอมแล้วว่าปวดตาช่วยย่าขายของอยู่ร้านนี่นะเนี่ยช่วยขายขนมที่ร้านนะอย่าเกเรนะรู้ไหมเดี๋ยวพ่อกับแม่ไปก่อนนะจะพาน้องไปเที่ยวป้าเชเบตเราไปเที่ยวกันไปแม่อุเราไปเที่ยวกันนะออมเล็ตก็อยู่นี่แล้วกันนะอย่าดื้อย่านะบ๊ายบายย่าไม่เบื่อหรอเบื่อนิดๆแต่ก็ต้องทนอยากได้เงินก็ต้องทนนะให้ออมเล็ตขายดีกว่าย่าย่าเข้าไปนอนเถอะออมย่าไปนวดนะโอเคลูกเดี๋ยวย่าไปนอนก่อนนะแล้วออมเล็ตก็เดินจูงมือพาคุณย่าเข้าไปหลังร้านโดยปล่อยร้านทิ้งไว้ย่านอนเลยเดี๋ยวหนูนวดให้ไม่ต้องห่วงนะย่าเดี๋ยวออมเล็ตดูให้เองเหนื่อยนอนหลับก่อนดีกว่าพอย่าหลับออมเล็ตก็สบโอกาสเตรียมกำลังจะขโมยขนมกินแอบกินขนมในร้านโดยที่ไม่ขอย่าหลอกให้ย่าไปนอนแล้วก็มาแอบทำขนมกินคนเดียวหน้าร้านแบบนี้เขาเรียกว่าขโมยชัดๆเลยนี่นาออมเล็ตขโมยขนมย่ากินอย่างอร่อยโดยที่ไม่รู้เลยว่าที่ร้านของพ่อเอ็มนั้นมีกล้องวงจรติดอยู่เฮ้ยขนมหมดแล้วกินไปหลายอย่างแล้วทำอะไรอีกดีเหลือจังออมเล็ตขโมยเงินแบงค์500ใส่ไปในกระเป๋าของตัวเองย่าตื่นแล้วเหรอคะตื่นแล้วลูกย่านอนไม่หลับ
ักขายดีไหมขายดีค่ะโอ้โหขนมหายไปเยอะเลยนะเนี่ยจะได้ก็ได้ขายใช่ไหมใช่ค่ะขายไปหลายคนเลยโอเคสำเร็จไปนั่งพักป้าเดี๋ยวย่าขายเองนะสองใบนี่นาหายไปใบหนึ่งเดี๋ยวโทรหาพ่อเอ็มดีกว่าพ่อเอ็มดูกล้องให้หน่อยเงินแม่หายไป500แม่วุ๊กเมื่อกี้ย่าโทรมาบอกว่าเงินหายพ่อเอ็มมาเปิดกล้องดูในโทรศัพท์นะสรุปว่าออมเล็ตนี่นะทั้งขโมยขนมกินแถมยังขโมยเงินด้วยต้องไปจัดการตอนนี้หลับอยู่หลังร้านเดี๋ยวเตรียมไม้เลยเตรียมไม้ก่อนเอาไม้อะไรไปตีดิไม้แขวนเสื้อนี่แหละพ่อเอ็มแขวนเสื้อนี่เลยนะมาเดี๋ยวต้องไปจัดการเลยออมเล็ตอยู่ไหนนะนี่ไงโอ้นอนอืดเลยอ่ะพ่อเอ็มกินกินไปเยอะออมเล็ตลุกขึ้นตื่นตื่นไหนขนตัวสิไหนดูสิโหนี่ไงครับคาหนังคาเขาเลยนิสัยไม่ดีให้มาช่วยงานที่ร้านขโมยเงินขโมยขนมนี่ต้องสั่งสอนลุกขึ้นเดี๋ยวนี้ยอมรับไหมยอมรับไหมลุกขึ้นเลยฮะเนี่ยทำอะไรไม่รู้จักเกรงกลัวยืนขึ้นยืนขึ้นเดี๋ยวนี้นี่อันนี้เขาเรียกว่ากล้องวงจรทำอะไรนิสัยไม่ดีนี่นะน้องๆใครที่ขโมยเงินพ่อแม่จะต้องโดนทำพ่อแบบนี้แหละนี่ไงโหลักเนี่ยขโมยเงินนี่นะสายดีเอาเงินเนี่ยไปคืนย่าแล้วไปขอโทษย่าซะโหลักอยากกินอะไรก็บอกต่อไปเนี่ยห้ามขโมยอีกนะรู้ไหมจำใส่หัวด้วยไปขอโทษย่าเลยนี่นะครับนี่ก็คือละครที่เราแต่งขึ้นนะครับจริงๆแล้วออมเล็ตขโมยไหมขโมยไม่ขโมยนะเป็นแค่การแสดงนะครับแสดงขึ้นมาใช่น้องๆก็ไม่ควรเป็นคนรักขโมยนะครับเพราะมันเป็นสิ่งไม่ดีนะโอเคเราก็ถ่ายเป็นละครให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนี่เห็นไหมย่าก็คอยรักหลานสั่งสอนหลานให้ดีนะครับผมโอเคจบแล้วทุกคนเก่งมากเอาครับการที่เด็กเราเด็กเป็นคนขโมยนี่ถือว่าดีไหมครับไม่ดีครับเอาเป็นขโมยหรือเปล่าเอาเลยไม่ได้ขโมยเอาเลยแค่แสดงละครใช่ไหมเป็นละครนะครับละครสร้างขึ้นมานะครับใช่ว่าการขโมยเนี่ยเป็นสิ่งไม่ดีนะครับทำให้ผู้ใหญ่ไม่รักด้วยนะโอเคเอาเลยแสดงดีมากนะครับคลิปนี้เดี๋ยวก็ไปแล้วใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเอาเลยกดไลค์คะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ชอบเอาเลยคิดถับด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายจบ